แบบซิงและแบบฮัมซิงครับผมทุกคนคงมีคำถามในหัวแน่นอนว่าซิงกับฮัมซิงเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับราคาจับต้องได้ครับผมสีสันสวยงามความคุ้มค่าเนี่ยมาเต็มแน่นอนครับกราบสวัสดีครับผมพบกับเราอีกครั้งกับรายการมาราธอนมิวสิครีวิวนะครับผม EP ที่แล้วนี่เราพูดถึงซิงกันมาแล้วนะครับ EP นี้มาเจอทําซิงกันบ้างดีกว่าครับถ้าใครยังไม่ดูนะครับกลับไปชมคลิปได้ครับผมคลิปอยู่ด้านบนนี้ครับค่อยกลับมาดู EP นี้นะครับจะเข้าใจมากขึ้นครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับไปเจอกันเลยครับตัวนี้ Squire Bullet ทําซิงจาก Fender Squire ครับ Squire Bullet นะครับก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับแบบซิงและแบบทําซิงครับผมทุกคนคงมีคำถามในหัวแน่นอนว่าซิงกับทําซิงเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับถ้าพูดแบบง่ายๆก็คือ pick up ครับผมตัว ซิงเนี่ยจะเป็นซิงเกิลคอยทั้ง3ตัวเลยครับใช่ครับผมดูได้ครับผม pick up 1 2 3เป็นซิงเกิลคอยทั้ง3ตัวเลยส่วนทําซิงนะครับจะเป็นซิงเกิลคอยแค่2ตัวส่วนตัวที่3จะเป็นทําแบ็คเกอร์ครับ pick up ที่เป็นซิงเกิลคอยเนี่ยก็จะให้เสียงออกแหลมและเสียงออกไปได้ดีนะครับต่างกับทําแบ็คเกอร์นะครับผมแต่ว่าก็จะทําเสียงกับทําหรือว่าเสียงแตกเนี่ยได้ไม่ดีเท่าทําแบ็คเกอร์เช่นกันครับทําแบ็คเกอร์นะครับจุดเด่นก็คือเสียงแตกครับผมให้เสียงทําสมชื่อเลยเสียงจอกนุ่มและวอร์มมากครับครับผมพูดง่ายๆระหว่าง2ตัวนี้ที่มีความต่างกันนะครับกีตาร์พวกซิงเนี่ยจะเน้นเล่นเพลงทั่วไปที่ให้เสียงแหลมได้ดีแล้วก็ต้องการเสียงไรนะครับจะเล่นได้ดีส่วนกีตาร์ฮัมบักเกอร์ที่เป็นทําซิงเนี่ยจะสามารถเล่นได้หลากหลายมากกว่าเพราะว่ามีฮัมบักเกอร์มาเสริมในส่วนของเสียงแตกนะครับขึ้นอยู่กับแนวเพลงนะครับว่าเราจะไปเล่นเป็นแนวไหนครับใช่ครับถ้าพูดถึงแนวเพลงจริงๆจะมีพิกอัพอีกตัวนึงที่เรียกว่า P90 นะครับจะเหมาะสำหรับเอาไปเล่นล็อกเล่นดูนะครับผม wow. ไม่ใช่ฮาร์ดล็อกเดี๋ยววันหลังเราเอามาให้ดูแล้วกันครับผมเดี๋ยวเราไปดูสเปค Squire Bullet ทําซิงกันดีกว่าครับครับผมไปเลยครับสำหรับตัว Squire Bullet ทําซิงนะครับก็จะคล้ายๆกับตัวซิงหมดเลยครับใช่ครับผมคล้ายกันมากครับผมเป็นกีตาร์ไฟฟ้าทรงสแต็กนะครับสามารถเล่นได้หลากหลายหลากสไตล์มากๆครับผมมีหลากหลายสีให้เลือกนะครับทั้งสีฟ้าสีเทาสีขาวสีดําและสีซันเบิร์ดครับใช่ครับผมวันนี้เรานําสีซันเบิร์ดมาให้ดูนะครับสวยงามแน่นอนเราไปดูสเปคกันดีกว่าครับเริ่มจากบอดี้ไม้กันเลยบอดี้ไม้ตัวนี้ทําด้วยไม้เบสบูดครับผมเป็นไม้ที่นิยมเอามาทํากีตาร์ไฟฟ้ากันอยู่แล้วให้เสียงที่คลีนหวานใสเด่นด้านเสียงทุ้มและเสียงแหลมได้ดีครับเสียงจะออกทึบนิดนึงครับผมส่วนลำคอจะใช้เป็นไม้เมเปิลครับทรง C shape ทำให้จับได้ง่ายและให้เสียงดีครับจำนวนเฟดอยู่ที่21เฟดครับผมขนาดเฟดเป็นไซส์มีเดียมจัมโบ้ครับความยาวสเกลอยู่ที่ 25.5 นิ้วครับผมฟิงเกอร์บอร์ดทำจากไม้เมเปิลอินเดียนรอเรลครับนัททำจากกระดูกสังเคราะห์ความกว้างที่42มิลลิเมตรครับเชื่อมคอแบบโบ้ออนด้วยน็อต4ด้านนะครับผมโครงปิกอัพเป็นแบบปิกอัพทำซิงพร้อมปิกอัพซิงเกิลคอยสแตนดาร์ด2ตัวแล้วก็ปิกอัพทำบักเกอร์1ตัวครับผมบิ๊กอัพบริดจ์เป็นแบบ2 standard single coil และ1 humbucker ครับบิดยึด6สายแบบ vintage style สามารถนำไปต่อตัวคันโยกได้ครับคอนโทนให้มาเป็น1 volume หลักครับผมแล้วก็โทน1สำหรับบิ๊กอัพคอและโทน2สำหรับบิ๊กอัพกลางครับผมปุ่มคอนโทนให้เป็นสีขาวพลาสติกสีขาวสวยครับผมบิ๊กอัพสวิตช์ให้มาเป็น selector 5ทางปรับได้ไม่ว่าจะเล่นตัวไหนอยากเล่นซิงเฉยหรืออยากเล่นซิงกับฮัมเนี่ยสามารถปรับได้หมดครับผมเล่นแบบสบายแน่นอนต่างกันไม่มากนะครับกับตัวซิงใช่ครับผมจริงๆเราลองไปฟังเทียบได้นะว่าอยากเล่นแบบตัวไหนมันเป็นยังไงต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูการเล่นตัวนี้เลยดีกว่าไปเลยครับ
ราก็ได้ยินกันแล้วครับกับเสียงจริงๆของกีตาร์ตัวนี้ครับผม Choir Bullet Hum Sing Sing ครับเสียงดีมากครับผมเล่นง่ายมากเสียงแกรเนี่ยออกมาใช้ได้แล้วครับผมเสียงแกรก็จะดีกว่าตัว Sing 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 นะครับแต่เสียงล็อกเนี่ยออกยังไม่สุดเท่าไหร่ครับครับผมถ้าอยากได้ล็อกสุดสายจริงๆนะผมแนะนำเป็นทรงอื่นดีกว่าทรงแบบสาย SG อะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยววันหลังผมค่อยเอามาให้ดูแล้วกันสำหรับตัวนี้นะครับราคาจับต้องได้ครับผมสีสันสวยงามความคุ้มค่าเนี่ยมาเต็มแน่นอนครับสำหรับกีตาร์ตัวนี้ครับผม Fender Squire Bullet Hum Sing Sing ครับผมราคาอยู่ที่ 7,400 บาทครับผมแต่เราขายที่ราคา 6,600 บาทเท่านั้นครับราคาเท่าจริงๆเลยได้คุณภาพเชื่อถือได้แน่นอนครับใครกำลังหากีตาร์ทรงสเตตสักตัวสีสันสวยงามนะผมหรือเลือกไม่ถูกว่าจะเอาซิงซิงหรือฮัมซิงสามารถเข้ามาได้เลยครับครับผมที่นี่นะครับร้านขอนแก่นมาราธอนนะครับผมถ้ามีคำถามสงสัยเรื่องเครื่องดนตรีหรือว่ากีตาร์เนี่ยทักเข้ามาได้เลยครับที่นี่เลย Facebook มาราธอนมิวสิกเซ็นเตอร์หรือว่าขอนแก่นมาราธอนมิวสิกเซ็นเตอร์นะครับรบกวนฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบคุณและสวัสดีครับ